สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในแม็กทางช่องสุภาวงศ์ Family นะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะครับอยู่กันกลางทุ่งนานะครับกับวิถีเก่าๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆรอบนี้เราอยู่กันกลางทุ่งนานะครับจะพาเพื่อนๆมาทำกองข้าวนะครับเนาะก็นี่เป็นข้าวหอมมะลิ105นะครับพี่ๆเพื่อนๆก็ทำการเกี่ยวมือไปแล้วนะครับเนาะก็ข้าวแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บข้าวมากองนะครับพร้อมที่จะนวดข้าวกันนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆนะครับเป็นวิธีเก่าๆนะครับเนื่องจากว่าแปลงข้างๆนี่เขาทำข้าวเหนียวกันนะครับเนาะแล้วก็แปลงนี้นะครับของนายแม็กทำข้าวหอมมะลินะครับ105แล้วก็ทางรถเกี่ยวเขาไม่รับเกี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปข้าวมันจะไปปนกันนะครับถ้าเกี่ยวของเราเสร็จแล้วไปเกี่ยวเจ้าต่อไปนะครับเขาแถบนี้ส่วนมากเขาเกี่ยวข้าวเหนียวกันเนาะแล้วก็กลับมาใช้วิธีเก่าๆนะครับเกี่ยวมือนะครับตักแห้งนะครับแล้วก็ทำการมัดนะครับเนาะแล้วก็เอามากองนี่นะครับอย่างที่เห็นครับก็เมื่อวานในแม่กับแม่ก็ช่วยกันได้2กองนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเนาะพี่เพื่อนเป็นกำลังใจให้กันนะครับนี่นะครับก็นี่บ้านใครยังใช้อยู่หรือเปล่าบ้านเพื่อนเพื่อนใช้กันอยู่หรือเปล่าครับรถไถนาเดินตามนะครับเป็นรถอีกฟักนะนี่แหละเพื่อนเพื่อนนี่ก็ทำการมัดนะครับพอมัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้รถอีต็อกขนกันนะครับเนาะไปทำกองใหญ่แบบนั้นนะครับพอเสร็จแล้วก็จะนวดข้าวกันนะครับคนสมัยก่อนเขาบอกว่าข้าวหนึ่งรวงนะครับพี่พี่เพื่อนเศษข้าวหนึ่งรวงจะได้กินแค่24เม็ดนะเพื่อนคนโบราณเขาพูดมาแบบนั้นนะครับเวลาเก็บเกี่ยวอะไรมันก็จะร่วงตามไปนะครับวันนี้ทำกัน3คนนะมีพ่อแม่แล้วก็เล็กนะโอเคนะครับทุกคนก็ความปากของพอเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ในแม็กด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับคิวท่าสวยเลยนะเพื่อนๆนะวิถีชีวิตชาวนา